สาวๆส่วนใหญ่มักไม่มั่นใจในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้านะคะวันนี้มาดูวิธีการลงคอนซีลเลอร์ปกปิดจุดด่างดำบนใบหน้ากันค่ะนอกจากปัญหาเรื่องสิวแล้วก็ยังเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำนะคะที่สาวๆหนักอกหนักใจเวลาเราแต่งหน้านะคะวันนี้มาดูวิธีการปกปิดด้วยคอนซีลเลอร์นะคะแบบเนื้อลิควิดนะคะของ Too Faced แบบนี้แล้วก็เป็นแบบเนื้อครีมเข้มข้นแบบนี้นะคะของ Shiseido กันค่ะสำหรับวิธีการลงก็จะใช้แปรงลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นแปรงแบนนะคะหรือจะเป็นทรงเล็กอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือจะถนัดลงด้วยนิ้วมือก็ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวพี่วันก็จะใช้ Too Faced ตัวนี้นะคะในการลงปิดฝ้าด้านนี้นะคะแล้วก็จะใช้ของ Shiseido เนื้อครีมที่หนาขึ้นนะคะมาปกปิดด้านนี้นะคะซึ่งมีรอยฝ้าที่ชัดมากกว่าค่ะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวดูเนื้อครีมกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะตัวนี้จะสีออกเป็นสีแซลมอนนะคะออกพีซนิดนึงนะคะก็คือถ้าเกิดเราจะปิดรอยดำบนหน้าเนี่ยเราต้องเลือกที่มันออกสีพีซนิดนึงนะคะโดยการใช้แปรงนะคะในการกดแท็บแท็บแท็บไปตามบริเวณที่มีรอยฝ้ากระจุดด่างดำบนหน้าเรานะคะก็ตอนนี้ฝ้าด้านนี้ปกปิดไปแล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดออกสีพีซมากไปก็จะตามด้วยคอนซีลเลอร์ที่ออกเนื้อสีเหลืองนิดนึงนะคะในการปกปิดทับลงไปอีกรอบนึงค่ะหลังจากที่เราลงเนื้อคอนซีลเลอร์นะคะปกปิดรอยดำบนใบหน้าได้ทั่วแล้วนะคะฝั่งนี้ก็เสร็จด้วยแป้งฝุ่นนะคะกดกดกดไปนะคะอันนี้คือผิวที่ได้รับการปกปิดเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านฝั่งนี้คราวนี้พี่วันก็จะมาปกปิดรอยฝ้าดำชัดๆด้านนี้นะคะด้วยเนื้อครีมเข้มข้นของ Shiseido นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์ S100 นะคะเนื้อครีมของเขาจะข้นมากเลยนะคะแล้วก็ออกเป็นสีพีชๆนิดนึงนะคะซึ่งสามารถช่วยปกปิดรอยดำได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยค่ะก็พยายามใช้ให้น้อยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเนื้อครีมเขาค่อนข้างเนื้อหนามากนะคะถ้าเกิดว่าเราลงในปริมาณที่มากเกินไปมันก็จะเกิดเป็นคราบระหว่างวันนะคะสำหรับใครถ้าเกิดไม่ถนัดในการใช้แปรงในการลงก็อาจจะใช้นิ้วมือได้นะคะก็ค่อยๆแทบๆไปได้หลังจากนั้นก็เซ็ตด้วยแป้งฝุ่นเหมือนเดิมค่ะก็คือกดกดกดนะคะใช้วิธีกดอย่างเดียวนะคะเพื่อเซ็ตตัวเนื้อครีมนะคะให้ติดกับผิวเรานะคะค่ะตอนนี้หน้าทั้งสองฝั่งก็ได้รับการปกปิดรอยฝ้าดำหมดแล้วนะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วก็สภาพผิวหน้านะคะสำหรับใครถ้าเกิดผิวหน้ามีรอยเหี่ยวย่นแล้วเนี่ยก็หลีกเลี่ยงการใช้เนื้อครีมแบบเข้มข้นเนื้อหนานะคะก็ใช้แบบลิควิดไปก็จะปกปิดได้ดีกว่านะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้างนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ